าอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2แล้วโหเร็วมากๆเลยในเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ทราบกันไปละถึงสาเหตุเนี่ยนะคะที่ทำให้ผิวของเราแห้งในช่วงหน้าหนาวด้วยเนาะอันนี้เนี่ยที่นำมาพูดถึงว่าเอ๊ะทำไม2วันมาเนี้ยพักเนี้ยรายการของเราเนี่ยถึงคุยแบบแต่เรื่องผิวแห้งผิวตัวแห้งอ่ะบอกกันเลยเพราะว่าอยู่ใกล้เขาเรียกว่าช่วงที่จะหน้าหนาวแล้วตอนนี้แบบก็ประสบปัญหาด้วยแล้วพอแบบหนาวปุ๊บโอ้ยผิวเริ่มแห้งจะทาครีมแบบไหนชนิดไหนทาครีมก็แล้วทำไมผิวก็ยังไม่หายแห้งหายแตกสักทีใช่ซึ่งเราอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เตรียมตัวกันทันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มและบริษัทเริ่มจะหยุดงานเริ่มจะแพลนกันแล้วว่าเอ๊ะเราจะหยุดแล้วเราจะไปเที่ยวเหนือเที่ยวต่างประเทศเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ว่าเนี่ยเบลจะบอกนิดนึงไม่ใช่แบบเฮ้ยมาแนะนำเฉพาะแบบในช่วงหน้าหนาวนะคือวิธีที่แนะนำเนี่ยอันนี้เนี่ยดูแลตัวเองได้ทั้งได้ทุกฤดูกาลทั้ง3ซีซั่นในบ้านเราเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นฝนตกหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวแบบนี้นั่นเองค่ะเบรกที่แล้วเนี่ยสาเหตุคงได้ทราบกันแบบเต็มๆแล้วก็มีการไปบอกไปแล้วว่ามันอาจจะมีหลายสาเหตุด้วยกันนั่นเองนี่เลยมาดูดีกว่าว่าเบรกนี้เนี่ยปัจจัยเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยนะฟังดูแล้วดูรุนแรงดูรุนแรงนะคุณเบลปัจจัยกระตุ้นภายนอกที่ทำให้ผิวแห้งเสียคุณวิวบางทีคนเราไม่รู้นะว่าอะไรที่มันทำให้ผิวของเราแห้งเสียบ้างเนี่ยถูกต้องเลยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยอย่างแรกเนี่ยนะคะสำหรับการเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยภายนอกดีกว่าเนาะเพราะว่าผิวนี่นะคะเป็นชั้นที่ปกป้องแล้วผิวพอผิวอ่อนแอปุ๊บสูญเสียน้ำปุ๊บนี่แหละปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดผิวแห้งนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเซลล์ผิวต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะถูกทำลายแล้วเมื่อผิวเริ่มแห้งนั่นเองค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างเลยนี่นะสำหรับสภาพแวดล้อมค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เบลได้บอกไปเลยเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงของอากาศพอแบบร้อนปุ๊บอ้าวร้อนก็แบบโอ้ฉันแสบฉันไหม้ฉันเกรียมอ้าวต่อด้วยหน้าฝนปุ๊บอันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาแล้วแต่ว่าอาจจะมีปัญหาที่แบบผิวแพ้ไงคุณเบลหน้าฝนมันอับชื้นพอผิวแพ้ปุ๊บสารความชุ่มชื้นในร่างกายมันเริ่มหายไปใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนาะเราดูเลือดดูหนาวแล้วช่วงหน้าหนาวผิวก็เริ่มแห้งนี่แหละอย่างที่บอกไปเลยสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบให้ผิวของเราเนี่ยแห้งคุณวิวค่ะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกนี่นะคะถ้าสมมติว่าหน้าหนาวไม่บำรุงผิวพอผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นปุ๊บจ้ะริ้วรอยไม่เฉพาะหน้าแล้วมันขึ้นจริงๆใช่ไหมแม่ตัวมันเริ่มมันขึ้นนะที่เราสังเกตเวลาแห้งมันจะเริ่มผิวย่นย่นผิวอะไรใช่ไหมตัวไหนที่ร่างกายขาดน้ำไม่เฉพาะหน้าหนาวริ้วนี่แบบมันจะเริ่มแบบเป็นเส้นเป็นรอยเนี่ยเบลสังเกตตัวเองนะแล้วเวลาพักผ่อนน้อยๆอันนี้เป็นแต่พอแบบเฮ้ยช่วงเราดื่มน้ำเยอะๆเราดูแลตัวเองเราทาครีมก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเบลแบบมันแห้งมากอย่างที่เบลได้บอกไปเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะนอนห้องแอร์อาบน้ำอุ่นมอยเจอไรเซอร์ไม่ทาครีมบำรุงผิวไม่เอาครีมกันแดดไม่ทาพังไหมล่ะไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมพังแน่ๆพังแน่ๆไปเลยตอนหลังเนี่ยเริ่มมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่เฉพาะสุขภาพนี่แหละแต่ว่าดูแลผิวด้วยเฮ้ยมันดีขึ้นนะมันแบบเอ้ยไม่กร้านไม่อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ช่วยได้ในวิธีหนึ่งนั่นเองค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยการอาบน้ำบ่อยๆคุณวิวได้คุยไปแล้วในเบรกที่แล้วว่าอาบน้ำบ่อยๆไม่เฉพาะน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นแค่คุณผู้ชมอาบน้ำบ่อยๆปุ๊บผิวสูญเสียน้ำเพราะว่าเกิดจากการชำระล้างไขมันออกไปหมดถูกไหมน้ำร้อนนี่ยิ่งไปใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะอาบน้ำให้มันแบบส่วนใหญ่เขาอาบกันยังไงเช้าเย็นอ่ะคุณไปอาบไงก็เช้าเย็นไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าพอดีวิวกับเบลบอกว่าเอ๊ะคุณผู้ชมอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยผิวเราจะแห้งไม่อาบกันเลยวันละครั้งหรืออะไรอย่างงี้แบคทีเรียค่ะสรุปคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่เฮ้ยเขาบอกว่าอาบน้ำมากไปเออนั่นไข่มันที่อยู่แบบหน้าผิวอะถูกชำระล้างถูกล้างออกไปหมดเอ้ยฉันอาบแบบวันละครั้งก็พอหรือประหยัดวันครั้งประหยัดน้ำอันนี้เริ่มมาแนวสกปรกอันนั้นยังไม่ใช่ไงคุณผู้ชมค่ะมันเป็นเส้นบางๆระหว่างการดูแลสุขภาพกับความสกปรกที่มันกันกันอยู่นี่ไม่ได้คือปกติแล้วชีวิตประจำวันมนุษย์เนี่ยคุณวิวอาบน้ำวันละ2ครั้งถูกไหมแต่ว่าแบบก็อย่าอาบบ่อยวันมันก็บอกโอ้ยร้อนจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาบ 3-4 ครั้งนั่นแหละคุณผิวแห้งโดยไม่ต้องหาสาเหตุหรือถ้าคุณผู้ชมร้อนนะคะอาบบ่อยขนาดนั้นคุณผู้ชมลองดูอุณหภูมิน้ำนิดนึงเนาะว่ามันเย็นไปหรือมันร้อนไปหรือเปล่าถ้ามันเย็นไปร้อนไปปรับสักนิดค่ะแล้วก็หลังอาบน้ำคุณผู้ชมอย่าลืมทาครีมทันทีนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุเลยสำหรับปัจจัยกระตุ้นภายนอกที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะแห้งเสียนอกจากจะเป็นการอาบน้ำบ่อยๆแล้วคุณวิวค่ะสภาพอากาศสภาพแวดล้อมมลภาวะรอบตัวเราละ
อีกหนึ่งอย่างเลยการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองค่ะคุณเบลยังไงอันนี้แบบไม่ได้เฉพาะผิวหน้าเราคุยกันไปแล้วเนาะต้องแบบให้เลือกมอยส์ไรเซอร์ที่เหมาะกับสภาพผิวตัวเองนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วผิวกายก็เช่นเดียวกันค่ะจะดูแลให้ถูกวิธีเนี่ยผิวเราแห้งอยู่แล้วเลือกใช้แบบมอยส์ไรเซอร์ที่มันแบบเข้มข้นหน่อยละกันเลยก็ทาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มมีแบบเป็นแบรนด์แบรนด์นึงอันนี้เบลอะชอบส่วนตัวแล้วนอกจากกลิ่นจะหอมแล้วคือก็มีขายนี่แหละตามห้างสรรพสินค้าตามดีพาร์ทเมนต์สโตร์อะไรในบ้านเราหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นทาตอนเช้าแล้วก็ทาแบบเป็นครีมสำหรับช่วงกลางคืนแล้วเขาก็จะมีด้วยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอนตี้เอจจิ้งสำหรับผิวรอยไม่ใช่หน้านะที่เกิดริ้วรอยได้ผิวกายของเราก็เกิดริ้วรอยได้เขาจะแบ่งมาเลยว่าเฮ้ยอยากได้ผิวกระชับไหมผิวนี่แห้งไหมหรือแบบเป็นผิวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีแยกไปเลยคือแบบเฮ้ยไม่โอเคนะแล้วก็ใช้ได้ผลอยู่แต่นี้แบบไม่บอกละกันให้ไปดูเอาเองลองไปศึกษาคนใช่เพราะว่าอะไรนะคุณส่วนผสมสรรพคุณเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละแบรนด์แต่ละแบบเนี่ยมันก็เหมาะกับคนแต่ละคนนะคะว่าผิวของเราเหมาะกับแบรนด์ไหนผิวของเราเหมาะกับแบบนี้แบบนั้นกลิ่นนี้กลิ่นนั้นยังไงก็เลือกลองเลือกใช้แบบที่เธอชอบก็ไม่ใช่ว่าแบบดูรายการแล้วพอเบลแนะนำไปแบบนี้ไปหาแบรนด์ที่มันแพงๆหลายๆคนเริ่มที่จะแบบเฮ้ยแบรนด์มันแพงอ่ะยังไงคุณภาพมันก็ต้องดีคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเบลว่านั้นมันอ่านที่ส่วนผสมดีกว่าคือบางทีจะถูกจะแพงอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าการความแตกต่างหรือเปล่าใช่ค่ะของสภาพผิวของเราแล้วก็รวมไปถึงส่วนผสมอย่างที่เราบอกไปมันจะมีแบรนด์นึงเนี่ยที่แบบแยกออกมาแล้วเฮ้ยคุณอยากจะได้ผิวกระชับไหมหรือคุณอยากจะได้แบบลดริ้วรอยตามผิวไหมหรือผิวของคุณเนี่ยแห้งมากไปไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยมันจะมีแล้วแต่ว่าเบลชอบอย่างหนึ่งนะนี่เลยแบบที่ใช้ดีเลยก็คือแบบที่มันมีส่วนผสมของพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเชียบัตเตอร์กลิ่นหอมด้วยนะกลิ่นหอมด้วยแล้วรู้สึกทาไปแล้วเนี่ยผิวมันจะนิ่มแล้วก็เลื่อนด้วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเสียตังค์แพงๆในการดูแลผิวเฮ้ยผิวภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ภายนอกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าถึงมันจะเป็นผิวภายนอกแต่ว่าผิวหนังของเราเนี่ยเป็นชั้นที่ปกป้องจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากโรคจากมลภาวะที่ได้บอกกันอยู่บ่อยๆเลยอันนี้แบบเฮ้ยฉันไม่อยากเสียเงินเยอะหรือว่าแบบแล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนเนาะว่าแบบโหฉันไม่มีกำลังจะซื้อครีมแพงๆอะไรอย่างนี้เลยภูมิปัญญาคนไทยเนี่ยมันมะพร้าวอีกแล้วเอามาทาผิวเนาะเดี๋ยวนี้มะพร้าวมีเยอะนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแบบสกัดเย็นแบบเอามาผสมกับเนื้อโลชั่นที่ให้ใช้ง่ายขึ้นใช้แบบซึมซาบเร็วขึ้นซึมซาบเร็วขึ้นไม่มันไม่เหนอะเองคุณผู้ชมลองไปเลือกดูค่ะคือก็ต้องดูดีๆนิดนึงบางทีแบบอาจจะมีน้ำมันมะพร้าวที่สกัด 100% หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยากจะได้กลิ่นหอมๆหรืออะไรก็แล้วแต่ละการสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวในช่วงหน้าหนาวนี้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นปัจจัยภายนอกในการที่ทำให้ผิวเราแห้งนะจ๊ะเมื่อกี้คุยไปแล้วเนาะฤดูกาลไปละผลิตภัณฑ์ไปละสภาพอากาศกับฤดูกาลเหมือนกันเดี๋ยวแยกให้ออกนะเดี๋ยวคุยเองเริ่มงงละอันนี้ก็รวมไปถึงนี้เลยค่ะการใช้ยารักษาโรคบางชนิดในคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการเอ็กซเรย์นั่นแหละแต่ก็รวมไปถึงการล้างไตด้วยอันนี้เนี่ยการล้างไตเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าสูญเสียน้ำในร่างกายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นละคือแบบพอสูญเสียน้ำเยอะๆปุ๊บส่งผลแล้วไปถึงผิวแล้วอันนี้เนี่ยก็ใครที่เป็นโรคหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องมีการเอ็กซเรย์การฉายแสงอยู่บ่อยๆแล้วก็รวมไปถึงต้องล้างไตบ่อยๆเขาจะต้องดื่มน้ำมากกว่าเป็นพิเศษแล้วอันนี้อย่างนี้วิวว่าลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลรักษาดูนะคะว่ามันมีกรณีเกิดการผิวแห้งหลังการฟอกไตล้างไตหรือฉายรังสียังไงมีวิธีอะไรแก้ไขบ้างวิวคิดว่าคุณหมอน่าจะให้คำแนะนำได้ดีมากๆค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับปัจจัยภายในที่กระตุ้นปมให้ผิวเสียเนี่ยภายนอกผิวของเรานี่นะคะทราบไปแล้วทีนี้เนี่ยมาถึงคิวแล้วของปัจจัยภายในมาดูซิถ้าคุณสาวๆหรือคุณหนุ่มๆทั้งหลายปัจจัยภายในเอ้ยปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ทราบไปแล้วรักษาตัวเองแล้วดูแลผิวแล้วทำไมมันยังผิวไม่หายแห้งสักทีอันนี้คะมาดูดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันไม่ได้มีแค่ภายนอกหรือการใช้ครีมผิดๆแต่ว่ามันมีสาเหตุที่เป็นปัจจัยภายในด้วยนะคุณวิวมีอะไรกันบ้างเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือพันธุกรรมอย่างที่วิวบอกค่ะพันธุกรรมเนี่ยเป็นส่วนที่เราไม่สามารถเลือกได้นะเบลน้องไม่สามารถบังคับได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นโครโมโซมดีกว่าเป็นโครโมโซมแบบคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่รุ่นต้นตระกูลของเราคือบางคนที่เขาแบบอย่างเบลเองเนี่ยผมร่วงเป็นทั้งบ้านเลยนะไม่ใช่ผมร่วงอย่างเดียวหัวล้านคือแบบแม่ทำไมหัวหนูล้านอย่างนี้ออกไปดูที่บ้านสิโอ้โหเป็นหมดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นพันธุกรรมใช่ค่ะใช่พันธุกรรมเนี่ยอย่างแรกเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นผื่นผิวหนังหรืออีกอย่างนึงก็คือการเป็นสะเก็ดเงินค่ะสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นพันธุกรรมนะคุณผู้ชมใช่คือบางคนแบบพออากาศร้อนไปอากาศหนาวไปปุ๊บ
เริ่มเป็นผื่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณวิวบอกแล้วก็ต้องดูที่บ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยภายในอย่างที่สองคุณผู้ชมคือฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฮอร์โมนในร่างกายคือช่วงที่เราเป็นประจำเดือนคุณอันนี้เนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเลยนะคะคือหลายๆคนแบบเริ่มที่จะมีผิวแห้งแล้วรักษาฉันทาครีมนะออมอยเจอร์ไรเซอร์ฉันก็ทาถูกกับสภาพผิวนะแต่อย่าลืมว่าตอนช่วงที่เราเป็นประจำเดือนนะคะสารอาหารของเราบางอย่างเนี่ยมันหลุดออกไปกับใช่มันขาดออกไปจากเลือดประจำเดือนคือบางทีเนี่ยคือจะสังเกตเห็นได้ชัดแล้วสาวๆแรกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยผิวพรรณของเขาเนี่ยหัวจะเต่งตึงดึงดังคอลลาเจนมันผิวเด็กที่เขาบอกจิ้มไปนี่เด้งจิ้มไปนี่เด้งเลยแต่ว่าพอแบบพอฮอร์โมนในร่างกายเริ่มมีการปรับเปลี่ยนอายุเริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสาวๆที่แบบเริ่มที่จะเข้าถึงวัยทองหรือวัยที่จะหมดประจำเดือนอ่ะเนี่ยอันนี้ค่อนข้างต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มที่จะอายุเนี่ยสัก25ไปแล้ว28ไปแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองแล้วไม่เช่นนั้นเนี่ยนะคะผิวแห้งได้ง่ายมากๆคือแบบฮอร์โมนมันไม่มีแล้วอีลาสตินคอลลาเจนหายหมดแล้วหายหมดแล้วอันนี้อีกอย่างนึงก็คือช่วงคุณแม่มีประจำเอ้ยพูดขอโทษค่ะช่วงคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะช่วงนี้เนี่ยฮอร์โมนก็จะขาดเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะก็มีคนไงที่อยู่ในครรภ์แล้วช่วยแบ่งแยกสารอาหารแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้หญิงเนี่ยนะคะที่ใกล้จะหมดประจำเดือนหรือว่าใกล้จะเข้าสู่วัยทองหรือคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์ก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนึงทานน้ำเยอะๆเนาะคือแบบเฮ้ยอย่าไปทานแบบไอ้พวกอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ไม่แนะนำนะให้ทานน้ำทานผักทานผลไม้เยอะๆทานครีมเยอะๆอันนี้ได้ค่ะต่อไปค่ะอายุค่ะคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะคะร่างกายก็จะเริ่มผลิตไขมันในผิวน้อยลงทีนี้วิวรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราควรจะหาตัวช่วยในการทานไขมันซึ่งแต่ทานไขมันของวิวเนี่ยคือคุณอาจจะได้รับไขมันจากปลาจากเมล็ดทานตะวันจากอะไรอย่างงี้เพื่อเข้ามาทดแทนมันเป็นไขมันดีค่ะคือหลายๆคนแบบเฮ้ยเขาบอกว่าให้ทานไขมันเฮ้ยผิวจะได้ชุ่มชื่นเริ่มไปทานเนื้อสัตว์ติดมันไขมันหมูไขมันอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเลยเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเริ่มที่อย่างคุณวิวบอกไปแล้วจะมีไขมันดีอย่างเอาง่ายๆได้ทานพวกเมล็ดธัญพืชอะไรอย่างงี้ได้เมล็ดทานตะวันได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงนะคุณเบลเรื่องอาหารตับปลาอะไรอย่างงี้ได้นะนี่จะเป็นไขมันดีที่ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมได้ค่ะค่ะนี่เมื่อปัจจัยภายในไปแล้วปัจจัยอื่นๆล่ะคุณเบลมีไหมปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ผิวกายของเราแห้งเนี่ยวิวรู้สึกว่าเริ่มต้นมาเลยง่ายๆเลยเราดูแลผิวเราดีหรือยังไม่วิวว่าการดูแลผิวคือถ้าอย่างถามเบลนะถ้าอย่างเบลเป็นคนชอบดูแลเรื่องอาหารอยู่แล้วคือแบบจะเริ่มต้นที่การเลือกทานก่อนใช่ไหมเริ่มจากทานเพราะว่ามันเบลถือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลแค่ภายนอกคุณนึกออกไหมไม่ใช่เฉพาะผิวหน้าหรือผิวกายอะไรเงี้ยถ้าดูแลภายนอกปุ๊บมันก็ได้แหละส่วนหนึ่งแต่แปลว่าถ้าเราเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยนะคะในเรื่องของสุขภาพผิวในเรื่องการทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดีมาจากภายในอันนี้ในความคิดของเบลนะเท่าที่เบลดูแลตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มจากการทานอาหารก่อนเฮ้ยอันนี้ไขมันไม่ดีนะทานไม่ได้ละคือมันเป็นคนเลือกแล้วฉันจะไม่ทานมันเป็นน้ำมันอันนี้นะน้ำมันอันนี้นะคือเอาเรื่องจริงเลยนะคือเป็นคนดูแลสุขภาพในช่วงหลังจากที่แบบอ้วนมากๆเลยอ่ะดูแลทุกอย่างเลยคือแบบจะทานอะไรปุ๊บดูข้างฉลากแล้วคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่มีน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันเท่าไหร่นู่นนี่นะคือแบบดูเลือกเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารนิดนึงค่ะปัจจัยอื่นแทนที่เบลพูดมามันถูกนะคุณผู้ชมแล้วยังรวมไปถึงพวกอาชีพอาชีพว่าเราทำอาชีพอะไรที่ต้องพบเจอมลภาวะไหมแสงแดดบ้างไหมอย่างเราเนี่ยแต่งหน้าทุกวันโดนไฟโดนโน้นโดนนี่เป็นธรรมดาแล้วที่ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นค่ะเรื่องสุดท้ายคุณผู้ชมดูรบกวนนิดนึงเรื่องสูบบุหรี่สูบบุหรี่เป็นการดึงน้ำออกไปจากร่างกายนะคุณผู้ชมนอกจากจะสร้างร่างกายของเราที่ไม่ดีแล้วคนรอบข้างของเราทุกคนรวมไปได้หมดเลยก็มันมีผลเสียหมดเลยอะไรเงี้ยหลายๆคนคงจะมองข้ามไปแล้วสำหรับการสูบบุหรี่เบลจะมองเลยว่านะคะสำหรับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยในบุหรี่เนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วมันจะมีแบบสารนิโคตินมันจะลดพวกอีลาสตินพวกคอลลาเจนอะไรในเซลล์ผิวหนังเราเนี่ยจะทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวันแล้วก็ผิวแห้งด้วยนั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้เราเยอะมากๆแบบเบลดูเบลจะหมดแรงก็เพราะว่าจริงจังไงแบบเป็นคนดูแลเยอะขนาดนี้เบลจะบอกว่าเวลาของเราหมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมถูกต้องเลยนั่นเองค่ะวันนี้นี่ก็เต็มอิ่มไปแล้วสำหรับการดูแลสุขภาพผิวนี่นะคะที่เป็นผิวกายในช่วงหน้าหนาวนี้ตอนจะใกล้ที่จะหน้าหนาวแล้วใครที่รู้สึกว่าผิวตัวเองเริ่มแห้งแล้วถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่หนาวจัดเหมือนในทุกๆปีเนาะแต่ว่าก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ดูแลตัวเองเฉพาะแบบเฮ้ยเขาบอกมาว่าใกล้จะหน้าหนาวแล้วฉันดูแลแค่หน้าหนาวนะ no way ค่ะ no way จริงแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองแบบตลอดเวลาเลยไม่งั้นเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยจะไม่แข็งแรงนะ
เลือกเริ่มต้นจากการกินอาหารหรือว่าการแบบดูแลสุขภาพอะไรมีหลายวิธีเลยออกกำลังกงออกกำลังกายเนาะแล้วแต่ว่าใครสะดวกแต่ว่าถ้าทำเป็นถ้าจริงๆเราเนี่ยถ้าอย่างเบลเนี่ยเหมือนเสพติดไปเลยคนนึงนะอาหารแล้วปุ๊บออกกำลังกายฉันก็จะไม่ให้ขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีถือว่าดีค่ะโอเคค่ะวันนี้เราเต็มอิ่มกันมากๆค่ะเบลอิ่มมากเลยแบบเราไม่ค่อยสบายด้วยวันนี้ต้องกลับไปดูแลตัวเองนิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพักให้เบลกลับไปดูแลตัวเองนะคุณผู้ชมแล้วกับเทปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมสุขภาพคุณจะดีจากภายนอกหรือภายในหรือจากปัจจัยไหนต่างๆเรามาติดตามชมกันครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้เนาะต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจริงๆค่ะกลับมาพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ